ครับเมื่อนกาภาพพี่น้องมาเบิงวันกวักอีกชนิดหนึ่งครับที่โฮนิยมเด่นหากันในปัจจุบันนะครับหมักสินําไปปลูกไว้ตามบ้านตามเพื่อนครับสาหรับหวานกวักชนิดนี้ครับตามที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือเป็นหวานกวักนางพญาเล็กครับหรือว่าที่เฮเรียกกันเพ่นอีกชนิดนึงก็คือเป็นหวานกวักใบผู้ครับเพราะว่าลักษณะใบของเพ่นกะถือว่ามีขนาดป้อมสั้นครับซึ่งแตกต่างกับหวานกวักนางพญาใหญ่ที่ตำราเพ่นเดียบเทียบ ในแบบเพ้นชัดเจนครับสําหรับหวานกวักชนิดนี้นะครับขับหฮากาเาเบิ้งลักษณะที่ตําราทีเพิ่นได้เปรียบเทียบลักษณะไว้ครับก็คือเพิ่นได้เปรียบเทียบลักษณะของหวานกวักนั่งพญาเล็กครับก็คือมีต้นและกับใบของเพ่นครับและกับดอกของเพ่นกาถือว่ามีความคล้ายกันครับกับหวานกวักนั่งพญาใหญ่นะครับซึ่งในตํารากาได้บอกเพียงแค่ว่าลักษณะของเพ่นสิมีความใกล้เคียงกันครับแต่ว่า สิมีจุดแตกต่างก็คือบริเวณการใบของเพ่นครับก็คือหวัานกวากนางพญาเหล็กเพ่นสีมีขนาดการใบที่สั้นครับที่ลักษณะการใบของเพ่นสิบ่ยาวเท่ากับหวัานกวากนางพญาใหญ่นะครับแล้วก็บ,บริเวณใบของเพ่นกาสิมีขนาดที่ปอมสั้นครับออกกลมนิดๆนะครับนี่ก็คือจุดแตกต่างที่ตำรา,าเพ่นไดเปรียบเทียบไว้ครับสาหรับหวัานชนิดนี้นะครับครับเฮาก็ามาเบื้องลักษณะของเพ่นครับพี่น้องสีเห็นลักษณะ การใบของเพ่นนะครับสีมีขนาดที่สั้นตามที่พี่น้องเห็นครับถ้าเฮานปเปรียบเทียบกับหวานกวักนั่งพญาใหญ่ยครับเฮาสีเห็นลักษณะที่แตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดครับแต่ว่าผมกะว่ามีสิเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิ่งครับผมกะมีเพียงกวักนั่งพญาเล็กให้พี่น้องเบิง่งในคลิปนี้นะครับถ้ามีโอกาสเดียวผมสิพยายามหาไมา่พี่น้องเบิง่งได้ครบครับสําหรับหวาน2ชนิดนี้นะครับ ขับฮางการมาเบิ่งลักษณะของเพนต่อครับก็คือลักษณะใบที่ตำราพ่นได้บอกไว้ครับว่ามีขนาดใบที่ปอมสันกลัวหวานกวักนางพญายญ่ครับพี่นองก็คงเส็นนะครับก็คือใบของเพนซิมีลักษณะป้อมสันครับแล้วก็บริเวณคนใบของเพนก็มีลักษณะทีกว้างใหญ่ครับเพนซิมีออกลักษณะกลมนะครับแล้วก็บริเวณคนใบของเพนพี่นองเส็นครับก็คือเพนซิ พี่น้องเห็นคนไปทั้งสองคางครับเพิ่นสิยกหรือว่าเพิ่นสิจีบเข้ามาหากันนะครับซึ่งจะแตกต่างกับหวานกวักนั่งพญาใหญ่ครับถ้าเป็นหวานกวักนั่งพญาใหญ่ครับเพิ่นสีมีการฉลุดลงไปตามการใบของเพ่นนะครับสําหรับบริเวณคนใบของเพ่นครับแต่ว่าหวานกวักนั่งพญาเล็กครับเพิ่นสีมีขนาดที่ปอมสั่นเพียงแค่นั้นครับเพิ่นสีบดฉลุดลงไปตามบริเวณการใบนะครับแล้วก็บริเวณหูของใบหรือว่า บริเวณค้นใบแล้วครับกสิยกระดับขึ้นมาหากันจนเกือบชิดกันนะครับสําหรับโหใบของหวานชนิดนี้ครับหรือว่าข้นใบของหวานกวากนางพญาเล็กหรืครับครับนี่ก็คือจุดสําคัญที่เฮาเบิงหวานกวากนางพญาเล็กครับก็คือสิมีขนาดการถี่สันครับแล้วก็บใบมีขนาดปอมสันแล้วก็บริเวณข้นใบของเ่นสิมีการจีบเข้ามาหากันครับนี่ก็คือการเบิง หวานกวักน OK mm ั่งพญาเล็กนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหวานที่มีความแน่นอนครับสําหรับหวาน2ชนิดนี้นะครับเพราะว่าพันก็สามารถกลายพันธุ์ไปกลายพันธุ์มาครับก็คือจากหวานกวากนั่งพญาเล็กก็สามารถกลายเป็นกวากนั่งพญาใหญ่ได้ครับสําหรับการปลูกหวานชนิดนี้ไว้นะครับอาจสลายปีต่อไปก็อาจสิกลายเป็นกวากนั่งพญาใหญ่ได้ครับหรือว่าหวานกวากนั่งพญาใหญ่ก็อาจสิกลับ ไก่มาเป็นหวานกวานั่งพญาเล็กครับหัวหวานสองชนิดนี้ก็ถือว่ามีการไกลไปไกลมากครับก็ถือว่าเอาแนีนเอานอนไ่ได้ครับสาหรับหวานสองชนิดนี้นะครับครับสาหรับคุณคนเสือของเ่อนครับก็คือเป็นหวานที่เป็นสีมงคลแก่บานแกเ่เฮือนครับถ้าปลูกไว้ตามบานตามเฮือนว่าปลูกไว้ตามหนา้านค้าร้านข,า,า,นขายครับกเสีตรก็สิ่งเสริมให้ผู้ปลูกครับประสบผล สำเร็จหรือว่าประสบลาภผลอยู่เสมอครับหรือว่าเป็นหวานที่ซอยนุนโชคลาบนั่นเองนะครับเห็ดเหนผู้ปลูกมีโชคมีลาบหรือว่าล้านคาล้านข,า,า,นขายได้ครับที่นําเอาหวานชนิดนี้นะครับไปปลูกไว้ตามหนาล้านคาล้านข,า,า,นขายกับสิซอยนุนนําให้ทาํามาคาขายดีครับล้านคาล้านข,า,า,นขายนั่นก็สิเจรเล่นุ่งเรืองนะครับนี่ก็คือเป็นความเสื่อของเพินนะครับแล้วก็ยังเป็นหวานที่ เด่นทั้งเมตตามหานิยมแก่ผู้ปลูกได้น้าครับสําหรับหวานกวักนางพญาเล็กนะครับถือว่าเป็นหวานที่เด่นทั้งโชคลาภและก็เมตตามหานิยมได้น้าครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับกับสําหรับการลดน้ำครับ,บให้เสกโดยคาถาอิติปิโสภควาจนถึงภควาติสามจบเสมอครับในเวลาที่เขาลดน้ำนะครับหรือว่าเขาเสก้วยคาถาพระเจ้าหาพระองค์ครับก็บคือเป็นคาถานโมพุทธายะครับ ก็คือเวลาที่ห้องลดน้ำกับหิเศกสามจบเสมอครับในเวลาที่ห้องลดน้ำกระได้คือกันนะครับพี่น้องกะคงเสียลักษณะคงเพ่อนแล้วนะครับสําหรับหวานกวากนั่งพญาเล็กครับหรือว่าที่ห้องเลียกกันว่าหวานกวากใบพูนั่นเองครับคลิปนี้ถ้าผมผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษคอให้พี่น้องที่เข้ามารับชมครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับคลิปนี้ก็สิพาเบิ่งไวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ